และอย่างที่เราบอกไปคุณผู้ชมวันนี้แขกรับเชิญของเราพร้อมแล้วมาเต็มมากบอกแล้วถ้าเราไม่ใส่เสื้อตัวนี้เราแพ้เราดรอปเลยนะจริงเหรอแต่ไม่เธอใส่ตัวนี้เขาถึงเขาก็ตกใจกันเลยนะทำไมไม่บอกก่อนว่าจะแต่งตัวกันขนาดนี้จะได้เตรียมมาโอ้ขอต้อนรับแก๊งนี้เลยจากมาตลาดาสวัสดีครับสวัสดีค่ะแก๊งแม่นำทีมโดยแม่นานาคุณพ่อของมาตานะฮะวันนี้คือแบบว่าพี่ชายคีปคาแรคเตอร์มากเลยอ่ะคือพอใส่ชุดปั๊บแล้วมันก็มาเองเดี๋ยวเมื่อวานนี้ยังอยู่เวทีนู้นอยู่เลยเมื่อวานยังอยู่พิศวาสอยู่เลยวันนี้ก็เป็นพ่อเกสกลับมาจูนตัวเองตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมพี่ชายปรับสวิตช์ได้ทุกเช้าเลยหนูเข้าออกตลอดเวลาอยู่แล้วนะฮะนี่เป็นนี้มาสี่ท่านด้วยกันนะฮะพี่ชายนะฮะอันนี้พี่โก้จำไม่ได้เลยอ่ะทำไมจำไม่ได้พูดเป็นงั้นแหละแกงอันนี้เรื่องละครอะไรนะวีนัสค่ะเป็นเรียกว่าประวัติตัวเองเป็นแม่ของมาตาแม่ของมาตาแม่ทูลัวอย่างนี้อยากจะมีลูกอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นลูกของเพื่อนแล้วก็เลยใช่เราก็เลยดูรักหลานมากดูแลเปรียบประดุจลูกอยากให้เรียกจริงๆอ่ะให้เรียกน้าเพราะว่าไม่ได้ไงคนจะเข้าใจเป็นนี่พ่อกับแม่ไม่ได้ก็เลยไม่ได้ผ่าค่ะเองได้แบบพ่อแม่อยากจะให้เรียกเองเป็นแม่แต่ลูกเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องเรียกแม่ให้เรียกน้าแต่เวลาเขาจะอ้อนเนี่ยเขาจะเรียกเราแม่แล้วคนไม่ได้กับคำว่าแม่เราก็จะดูแลยอมไปหมดในเรื่องอย่างเดี๋ยวคนดูจะเข้าใจผิดว่าอ้าวพ่อของแม่ก็เลยเป็นนาดีกว่านาละกันสองคนนะเอาซีพีค่ะรับบทเป็นโจลีค่ะแล้วก็เคนดี้สยานัยค่ะอันนี้เธอออกมาแล้วเหรอออกมาแล้วออกมาแล้วไม่ใช่แล้วรับบทเป็นเจนนี่ค่ะเป็นพี่น้องกันเป็นตระกูลเซยานายเหรอคะใช่คิดจะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเพราะว่าเรามากอดเขาอยู่แล้วเขาก๊อปชื่อเราไปแค่งงว่าแต่เราใช้เราไม่เป็นไรอ่ะก๊อปชื่อเราเป็นนะคะแต่ไม่มีใครรู้เฉยบ้าอันนี้เป็นฉายาของเขาอยู่แล้วใช่สองคนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันในเรื่องเหมือนกันใช่ไหมฮะแบบนาแล้วก็เป็นนางโชว์ที่แบบโชว์ในขอในเดอะเคสเป็นดาวด้วยเลยได้รู้จักกับพ่อเกรสก็เลยเป็นการแบบรวมตัวแก๊งเพื่อนสนิทอะไรเพราะสองคนนี้จะเป็นคนที่แบบยุโยงมาตรดาเอาเลยลูกเอาอีกส่งเสริมหมดแต่ต้องบอกว่าในส่วนของโชว์ก็จัดเต็มเหมือนกันนะที่เปิดตัวไปใน EP แรกใช่เป็นยังไงบ้างคะพี่ชายเป็นยังไงบ้างพูดถึงหน่อยคือจริงๆแล้วมันเป็นหนึ่งในหลายๆโชว์ด้วยจริงๆแล้วนะแต่ว่าคือมันมีเยอะแล้วก็มันมีความท้าทายในตัวของมันเยอะมากเลยเพราะว่าอย่างตัวชายเองไม่เคยเต้นไม่เคยโชว์ไม่เคยอะไรมันก็จะต้องไปซ้อมไปค่ะจริงมันอะไรมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่แต่คือเนี่ยมี professional ของจริงมาแบบควีนอยู่แล้วคือแล้วพลังเขามาปั๊บเราก็ต้องแบบรับเลยเราต้องมาเต็มพี่ชายเอาจริงพี่ชายถามก่อนทำไมตัดสินใจรับเรื่องนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรไม่คนรู้ไหมว่าเราต้องมาแต่งเป็นเรกต้องอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็ต้องหนึ่งละเสียเวลาในการต้องแต่งต้องเมคอัพอะไรอย่างงี้ด้วยคือเวลามีใครโทรมาผู้จัดโทรมาแบบว่างไหมแต่ว่าอ๋อว่างครับไม่อะไรบทก่อนไว้ก่อนรับค่อยมาว่ากันอีกทีเล่นเป็นอะไรไม่อยากแสดงคือเล่นได้หมดทุกบทบาทว่างไว้ก่อนไม่จริงพี่ชายก็เคยเล่นบทแบบนี้มาก่อนเคยเห็นกันมาบ้างแต่ว่าอันนี้คือมันดีฟมากมันลึกลงไปเลยอ่ะอันนี้คือสุดทางของที่เคยเล่นมาในฝั่งนี้เลยเวนี้เพราะว่าอย่างมากเมื่อก่อนนี้ก็อาจจะเป็นตอนนั้นเป็นมาดามดันทั่วไปใช่ใช่แต่อันนี้นี่คือแบบเป็นการถ่ายทอดชีวิตใช่มันคือเหมือนบริเวณในชีวิตเขาเลยอ่ะใช่ซึ่งแบบคือไทยรู้สึกว่ามันมีความท้าทายสูงมากและไทยเหมือนรับผิดชอบอะไรเยอะหมายถึงว่าในการถ่ายทอดหรือว่าเป็นตัวแทนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยใช่จริงๆไม่กล้าในใจอ่ะไม่กล้าซะทีเดียวแต่ว่าพอรับบทนี้แล้วเนี่ยก็พยายามที่จะให้ออกมาในมุมมองที่ทำให้คนเข้าใจได้มากที่สุดโอ้ไม่แล้วคนเชื่อนะพี่ชัยเวลาพี่ชัยเล่นในเรื่องดูแบบหน้าตาดูเวลาแบบหลายๆอย่างอ่ะอากับกิริยาคือแบบไม่ว่าจะเป็นตอนซีนอารมณ์หรือว่าซีนแบบอะไรก็ตามอ่ะคือมันทำให้คนอินและเชื่อไปด้วยอ่ะจริงจริงเนี่ยอย่างคอมเมนต์เนี่ยคุณบอกว่าเนี่ยคุณอิมโพสซีฟนะฮะบอกว่าพี่ชายมืออาชีพจริงๆสายนี้นะฮะเล่นบทโหดก็ดูแบบ
หดสุดอะไรอย่างนี้เล่นบทนี้ก็ถือว่าได้อะไรอย่างนี้และแล้วพี่ชายก็ได้เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะมันไม่เปลี่ยนง่ายๆค่ะมันก็ต้องมีอยู่ในตัวบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่คนชมเยอะเหมือนกันนะบทของพี่ชายแต่พี่ชายก็คือเป็นนักแสดงจริงอ่ะเล่นได้ทุกบทบาทจริงๆใช่เก่งอยู่แล้วแต่ว่าคือแบบพอมันเจออย่างเงี้ยมันกลายเป็นแบบโอ้โหมันสวิตช์เยอะเลยนะมันไม่ใช่เป็นตัวร้ายไม่ใช่เป็นตัวแบบดีอะไรอย่างเงี้ยมันคนละแบบเลยอ่ะอย่างนึงที่ชอบเลยคือมันแตกต่างจากทุกบทที่เคยเล่นมาแล้วว่าคือด้วยความที่อาจจะมีโอกาสได้เล่นหลายบทเนี่ยพอมันเป็นบทที่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิงเนี่ยมันง่ายสำหรับชายในการที่จะสวิตช์ไปแบบเพราะมันไปหมดทั้งตัวมันสวิตช์ไปเลยแล้วแต่คือเราก็ต้องลงลึกเหมือนเป็นอะไรใหม่ไปเลยที่แบบฉันเป็นตัวนี้แล้วสร้างมาไม่ต้องให้เหนื่อยที่แบบต้องแปลกและแตกต่างทีละนิดทีละนิดเลยอันนี้คือแบบเต็มเลยหัวจรดปลายเท้านี่คือไม่ทุกอนุไม่เหมือนในสิ่งที่เคยทำมาก่อนคุณสิริพัชร์บอกว่าโกโก้สตีเล็กใครๆก็จำได้พี่โก้เล่นเรื่องนี้ยากไหมฮะเล่นเป็นตัวเองเนี่ยเนยนี่คือคำถามหรือว่าฉันก็ใช้ความสามารถบ้างอะไรแต่มันก็มีความใกล้เคียงความเป็นพี่โก้อยู่เยอะก็เป็นพี่โก้ดูแล้วก็พี่โก้แต่เรื่องนี้ถ้าถามว่าจากเรื่องอื่นๆที่เราเคยทำส่วนใหญ่แล้วมุมของบทที่เราได้มักจะเป็นตัวเสริมตัวสร้างสีสันแต่ในนี้มันจะมีหลากหลายอารมณ์ที่มันออกมาเดี๋ยวมันจะมีออกอีกมันจะมีพี่ชายก็มีไอ้ที่เราเห็น2 EP เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเป็นสีสันใช่เดี๋ยวต่อไปมันจะมีดราม่าของตัววีนัสก็มีดราม่าอ๋อทุกคนมีดราม่าหมดมีเรื่องราวของตัวเองจะมีหมดต้องติดตามดูกันยากไหมพี่โก้เล่นเรื่องเนี้ยโชคดีชาวก็ยากก็ยากเพราะว่าเราไม่ได้รับละครมานานหลายปีมากแล้วก็ตื่นเต้นมากที่มาทำแต่โชคดีคือเต้ยเองพี่ชายโดยเฉพาะพี่ชายเองเนี่ยพลังเขาส่งให้เราแล้วเราก็โอ้มันไปกับเขาได้ง่ายๆมันทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยวีนัสกับเกรซเขาทำอะไรกันอยู่เขาเป็นใครกันอยู่พี่ชายก็ส่งให้เราเต็มที่เราก็เลยแบบมันง่ายตรงที่เราอยู่แวดล้อมกับลักษณะที่มากความสามารถแต่ชอบนะชาวที่เราไปดุหมาที่หมาจะตันอันนั้นคือตัวตนที่แท้จริงเหรอคุยกันเป็นคนหวานคุยกันรู้เรื่องไม่แต่คือบ่งบอกให้รู้เลยว่าเราอ่ะรักแบบมาตามมากคือก็ว่ามันเป็นครอบครัวธรรมชาตินะคือจะมีคนหนึ่งที่ดูแลข้างในดูแลนู่นนี่นั่นแต่เวลาที่ลูกเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะมีพ่อแม่ที่ออกมากลางปีกบอกว่าจะมีเราเนี่ยจะเป็นคนที่ออกไปพาร์ทนั้นว่าเธอทำลูกฉันไม่ได้ยังไงเธอทำลูกฉันไม่ได้ฉันจะเลี้ยงลูกฉันยังไงฉันจะเป็นยังไงเธอด่าฉันเธอว่าฉันจะยังไงก็ได้แต่เธอแตะลูกฉันไม่ได้มีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติของพ่อแม่พาร์ทเรามาตาโตมันจะแบบความรักเลยเนาะเพราะว่าครบหมดเยอะอะเยอะทุกคนคือรักหวังดีกับน้องหมดอะไรอย่างนี้นั่นคือแก่นหลักของเรื่องเลยนะครับคือวิธีการเลี้ยงลูกคือมันอาจจะไม่ได้มีใครที่จะบอกได้ว่าวิธีไหนถูกหรือผิดแต่ว่าถ้าเราให้ความรักให้ความอบอุ่นให้ความมั่นใจกับเขาว่ายังไงเขาจะมีตรงนี้ที่เขาจะไม่ว่าจะไปเจออะไรมาก็สามารถที่จะกลับมาอยู่ตรงนี้ได้เป็นเซฟโซนของเขานั่นแหละมันสร้างความมั่นใจและสร้างคาแรคเตอร์ให้คนคนหนึ่งที่แบบกล้าที่จะออกไปเผชิญกับโลกภายนอกได้ความสัมพันธ์ของครอบครัวที่ดีจะสร้างความสัมพันธ์กันให้กับเด็กที่เรียกว่าจะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้ดีแล้วทางเราจะมีดราม่าอะไรกับเขาไหมฮะมีแต่ความวุ่นวายวุ่นวายก็คือต่อวันนี้ค่ะพี่ปอมแปมมีคนหนึ่งเข้ามาเนี่ยคือจะเป็นแพ็คของความวุ่นวายสีสันเลยแต่ในความวุ่นวายเราก็ยังเป็นห่วงแบบหลานมีความแบบเป็นห่วงมาตาอะไรเงี้ยคอยซัพพอร์ตแบบมาตาตลอดเลยแต่ไม่มีความรักหลานก็ยุหลานแล้วอยากทำอะไรเอาเลยแต่ก็จะมีแบบเนี่ยสองคนนี้ก็จะชอบเบรกไว้มันเล่นแปมมีคนหนึ่งฮะในแก๊งเราเป็นไงบ้างพี่ปอมแปมก็คือในคือความวุ่นวายอ่ะเกิดจากว่าพี่ปอมแปมทั้งหมดตัวชี้นำชี้สั่งการจริงเหรอนางเป็นตัวเปิดโรงเราเป็นตัวตามกันเลยตัวตามไม่พอเป็นตัวเก็บให้ใช่ตัวเติมเชื้อไฟนั่นแหละตัวนึงจริงฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างพอเราเล่นไปถาม2คนนี้ก่อนดีกว่าแคนดี้กับซีฟีดแบ็กเป็นไงบ้างคะมีคนพูดถึงยังไงบ้างสำหรับหนูมีคนพูดถึงว่าเอาจริงๆในละครเรื่องนี้หนูรู้สึกว่ามันเป็นตัวหนูเลยอ่ะมันเล่นแบบว่าไม่ต้องแบบประดิษฐ์อะไรเยอะมากเขาก็แบบให้เล่นเป็นธรรมชาติแต่พอฟีดแบ็กออกมาคนรอบข้างก็บอกว่าดูแบบ
ไม่ได้ต่างอะไรจากตัวละครตัวจริงเลยตัวจริงก็คือใส่ฉีดยาใส่ยุ่ยอยู่แล้วใส่ยุ่ยอยู่แล้วเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็คือเขาว่าเรื่องนักแสดงมาจากคาแรคเตอร์จริงๆใช่เขาบอกว่าเล่นเป็นตัวเองได้เลยเราก็เอออาร์ตเลยสิแคนดี้อยู่แล้วเสียงดังอยู่แล้วตอนนี้สงสารคนตัดต่อมาว่าจะเบาเสียงเรายังไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยบทร้องบทเปิดไม่ต้องถือกันเล่นกันนอกเขาลองเติมบทไปเองหมดเลยก็มีแค่ตีมไว้แค่นั้นนะก็เป็นสีสันเนี่ยพูดถึงเมื่อวานนี้ในความดราม่าที่เกิดขึ้นกระแสทวิตเตอร์ขึ้นแบบหนึ่งเลยแล้วแบบเมื่อวานก็ยอมรับว่าดราม่าเยอะมากจริงๆนะฮะใช่ตอนแรกเราเปิดมาเหมือนเป็นฟิลกู๊ดฮิลใจตอนแรกเมื่อวันอังคารนี้แล้วดูโอ้ยมันขำมันสนุกสนานเมื่อวานมาโอ้โหบ่อน้ำตาแตกกันหมดเลยทุกเบรกก็ต้องคิดว่าต้องมีอยู่แล้วไหมในความที่แบบในชีวิตแบบเนี้ยแบบเราสังคมใช่ยังไงก็ต้องมีแหละลูกพระแบบให้ลูกกระโจนออกไปเจอกับสังคมมันก็ต้องเจออะไรสักอย่างเนี่ยแหละแต่สุดท้ายแล้วมันคืออย่างที่บอกไปมันคือวิธีการให้ความมั่นใจกับลูกหรือว่าการเลี้ยงดูที่มันส่งเสริมให้เขาโตขึ้นมาเป็นคนที่ดีเท่านั้นเองมันก็เลยมันจะมีซีนที่สอนลูกหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นเป็นซีนที่ใจรักมากตั้งแต่ตอนที่อ่านบทแล้วว่าชอบซีนไหนฮะซีนที่สอนลูกที่เขาบอกว่าพอลูกไปโดนล้อโดนเพื่อนล้อคิดทะเลาะกันที่โรงเรียนพ่อเป็นตุ๊ดอะไรอย่างงี้แล้วเนี่ยเรา2คนก็เลยต้องแบบมันคือวันที่เรากลัวว่ามันจะมาถึงเกิดขึ้นแล้วมันก็คือเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมาแล้วก็เตรียมใจเอาไว้แล้วแต่ว่าเตรียมยังไงก็ไม่พร้อมหรอกถึงเวลาจริงอะเนาะใช่ควบคุมสิ่งแวดล้อมข้างนอกไม่ได้พูดถึงเอาจริงๆว่าวานเนี้ยบนความดราม่ามันอาจจะมีรวบรู้หนักหน่วงด้วยนี่จะแต่สิ่งที่ถูกนำเสนอออกมาในทุกๆเบรกที่มันมีดราม่าเนี่ยมันมีเรื่องที่มันแบบทำให้คนมองและคิดตามออกมาด้วยไม่ว่าจะเป็นการสอนของพี่ชัยเองสอนลูกในเรื่องใช่ไหมฮะหรือว่าจะเป็นมุมต่างๆเงี้ยโอ้พี่มันดูลึกอ่ะบทมันดูล้ำลึกอ่ะคือมันไม่ได้แบบให้คนรู้สึกดราม่าแบบอย่างเดียวอ่ะใช่โอ้มันตั้งแต่บทแล้วพออ่านบทแล้วรู้เลยว่าบอกโอ้โหมันแบบบทมันมีค่ามากเลยอ่ะเนี่ยฉากที่สอนลูกเนี่ยคือแบบมันคือจริงๆแล้วเป็นซีนที่เรามาเวิร์กช็อปกันตั้งแต่ตอนเจอครั้งแรกด้วยอ่านบทคุยกันทำความเข้าใจรู้จักกันมันเป็นซีนสำคัญเลยล่ะเพราะว่ามันคือเป็นการเซตมูดโทนของมาตาลดาว่าเขาจะโตขึ้นมาเป็นคนยังไงอ๋อคือเราก็ต้องทำกันบ้านกันเยอะด้วยกว่าจะมาทำเรื่องนี้ก็ได้ถ่ายทำจริงๆใช่ไหมพี่ครับเออมันสามารถใช้ได้จริงในสังคมปัจจุบันนะฮะไม่ว่าจะแบบครอบครัวอื่นแต่หรอกแบบว่ามันชัดมากมันฟังแล้วมันไม่ต้องไปแปลงอะไรเลยอ่ะบางคนแบบว่าอาจจะแบบมองว่าฟิลกู๊ดโลกสวยมันไม่มีหรอกอะไรเงี้ยแต่พอได้ดูอ่ะมันบางทีอาจจะยังที่จะพูดคำนี้ไว้นะว่าโลกสวยอะไรเงี้ยอาจจะแบบเฮ้ยเออมันแบบมันก็เลยทำให้การคิดอะเนาะมาตาตอนโตเป็นผู้หญิงที่แบบเออมองโลกใช่เขาสดใสเพราะว่าเขาปลูกฝังมาแต่เล็กเขามีพลังพิเศษของเขาคือพลังแห่งความใจดีอันนั้นคือสิ่งที่เกรซให้สอนลูกตั้งแต่เล็กเนี่ยแหละว่าอย่าลืมกลับเข้าไปในร้านเวทมนต์แป้งเคยกลับไปไหมออกมาแล้วไปเลยออกมาแล้วไปเลยจนไทยหาสิ่งแปลกใหม่ให้ตัวเองตลอดทุกอย่างก็คือความว้าวตลอดเวลาไม่ได้กลับไปจุดนั้นเลยอะไรที่แบบว่าเออคนฟังแล้วแบบคิดตามอย่างเงี้ยนะแบบกลับไปรันเวทมนต์มาอย่างเงี้ยเพราะมันจริงๆแล้วมันต้องใช้พลังสูงมากเลยนะในการที่จะออกไปรับกับสภาพแวดล้อมในความเป็นจริงโลกภายนอกในชีวิตปัจจุบันสังคมปัจจุบันเนี่ยมันต้องใช้พลังสูงมากเลยเพราะเดี๋ยวนี้มันยิ่งแบบโหปัจจุบันนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเลยพี่มันแบบมันแน่นอนความรุนแรงความบูลลี่มันมีเกิดขึ้นอ่ะทั้งที่เราแบบจะรณรงค์กันแต่มันก็คือเรื่องจริงในสังคมอ่ะก็เลยเหมือนเกรซเหมือนให้พลังพิเศษกับลูกคือเขาในตอนที่อ่านอ่ะเหมือนแบบลูกเหมือนเป็นยอดมนุษย์เลยยอดมนุษย์คือแบบต้องมีพลังพิเศษเพื่อที่จะออกไปแบบมอบความใจดีให้กับมอบแบบว่าความใจดีให้กับคนที่ใจร้ายกับเราใครก็ตามที่เข้ามามันคือแบบไม่รู้จะเจออะไรในสังคมบ้างแต่ว่าเขามีตรงนี้เป็นเกราะป้องกันของเขาถือว่าเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่แบบใช้ดูกันแบบครอบครัวได้เลยนะเป็นการแบบแนวทางในการสอนไม่ว่าไม่ใช่ว่าแบบครอบครัวเราไม่ได้พ่อเป็นกระเทยหรือพ่อเป็นตุ๊ดแต่คือมันทุกครอบครัวก็ต้องสอนแนวนี้ได้เหมือนกันจริงๆเรื่องนี้มันสอนทั้ง
หลายมุมนะมุมของครอบครัวเนี้ยซึ่งโตมาแล้วมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอีกมุมนึงของทางคุณหมอฟูริมก็สอนอีกแบบนึงนะสอนเรื่องของความคาดหวังกดดันการมีลูกที่เหมือนเป็นเครื่องประดับปวดอะไรอย่างเงี้ยใช่กับอีกบ้านนึงเหมือนกันก็แบบเนี่ยของบ้านของริวอ่ะที่แบบไม่ต้องไปอวดไม่ได้สักทีเปรียบกันเทียบอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีผลกับการใช้ชีวิตของเด็กที่โตขึ้นก็เป็นการสอนที่ดีมากนะฮะนอกจากความดราม่าแล้วมันก็ยังมีความสดใสด้วยไม่ได้ละครที่แบบดราม่าอย่างเดียวนะฮะจริงๆแล้วเราตั้งใจจะเน้นความสดใสนะฮะจริงๆมันคือละครสดใสมันฮีลใจจริงๆอะไรแต่ว่ามันก็จะมีแอบมันต้องมีปมดราม่ามาเพื่อที่จะให้แบบมีเกร็ดอะไรเล็ดลอดออกมาก็ต้องให้ประโยชน์กับสังคมบ้างค่ะแต่ชอบช็อตที่แบบเต้ยไปหาคุณอาม่าคือเขาเป็นจะพยายามเป็นกาวใจให้ป้ามากับพ่อมันก็เป็นสิ่งที่ยังถึงแม้เราจะสอนเขาไงแต่คือสิ่งนี้มันก็ติดที่ใจเขาตั้งแต่เด็กที่รับรู้มาเขาก็อยากจะเป็นเขารับรู้มาตลอดว่าพ่อเสียใจซัฟเฟอร์แค่ไหนที่ต้องออกจากบ้านออกมาใช้ชีวิตแบบที่แบบยังมันยังไม่ถูกคิวอ่ะยังมีปมเรื่องนี้อยู่ของพ่อคือออกมาแล้วก็คือไม่ใช่ว่าออกมาด้วยความสมัครใจแต่โดนไล่ออกมาและทุกครั้งก็คือยังโหยหาที่จะกลับไปหาป้าอยู่ตรงนั้นครับก็เลยอยากจะทำตรงนี้ให้สำเร็จตั้งแต่เด็กที่ผมเห็นมาถามนิดนึงนักแสดงเต้ยจรินพรกับน้องตอนเด็กอย่างเงี้ยโอ้เขาคือคนคนเดียวกันนะไม่คือแบบงงมากเล่นเต้ยตอนเด็กนะคือถอดคาแรคเตอร์กันมาคือแบบจะฟาสแบ็คไปตอนเด็กก็แบบพอกลับมาเป็นเต้ยเฮ้ยคือแบบแก่กันมาได้แบบโอ้โหไม่งงเลยใครแก่ใครไม่รู้เต้ยแก่น้องน้องแก่เต้ยไม่รู้แล้วเนี่ยพี่ชายวางแผนการถ่ายทำมา20ปีแล้วโอ้โหอ่ะแต่เต้ยตอนเด็กเนี่ยเหรอจะมีความได้เป็นยังไงพี่ชายเล่าให้ฟังหน่อยสิพี่โก้แบบได้ใกล้ชิดกับน้องน้องของคนน้องน้องตอนเด็กๆเก่งมากนะแล้วเขาสมาธิดีมากแล้วก็มาถึงปุ๊บเนี่ยเขาทำความรู้จักกับเราอ๋อเขาก็หาเลยใช่เขามาทำความรู้จักกับเราเขามาพูดคุยเรื่องปกติเลยถึงเวลาพอต้องเข้าซีนกันปุ๊บเขาก็จะเข้าใจแล้วว่าเราเป็นใครเขาจะคือแววตาที่เขามองเนี่ยเหมือนแบบแววตาของเด็กที่เห็นคนนี้ปลอดภัยใช่การสื่อสารของเขาแววตาแบบมาหมดเลยท่าทางแล้วพอมาเป็นเต้ยจรินทร์พอมาตอนโตก็เหมือนเป๊ะคาแรคเตอร์แบบมากขึ้นคือมีความสนิทกับเรามากขึ้นอย่างเต้ยก็สนิทกับโอมากขึ้นเล่นกันแย่งกันรักกันพอรู้ว่าแม่กำลังจะเบี่ยงแล้วอ่ะแม่อย่างนู้นอย่างนี้มันก็เลยแบบง่ายในการทำงานใช่ไหมฮะเรื่องนี้หนักใจสุดยังไงบ้างพี่ชายอะไรที่หนักใจสุดหนักใจสุดน่าจะเป็นแกะวิกเหนื่อยใช่ไหมรู้เหนื่อยอะไรอย่างนี้เวลาแต่งแร็กเนี่ยคือต้องแบบนับถือมากๆเลยจริงๆคือใช้เวลาแล้วก็แบบประณีตคนนานไหมคนอื่นอ่ะไม่เท่าไหร่คนนี้ต้องนับถือคนนี้ใช้เวลา2ชั่วโมงในการทำนะทั้งตัวนะหัวจัดเท้าแล้วไปตอนไปโชว์เนี่ยไม่ได้สต็อปพี่ชายไม่ได้เข้าห้องน้องห้องน้ำไม่ได้กินเลยยาวแบบเป็นหลายชั่วโมงเพราะมันแน่นหมดชุดเชิ้ตอ่ะเนาะล็อกหมดทุกอย่างมันล็อกไปหมดเลยอ่ะแล้วพลังเขาโชว์แบบคือเสร็จปุ๊บอะกราบอะต้องอย่างเงี้ยกราบขนาดนี้แต่งยอนอะเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยแล้วพอเจอนางโอ้โหยอมเลยจริงๆพี่ถุงน่องอะไม่ได้ใส่แค่คู่เดียวนะนางใส่ประมาณ5คู่แล้วมันมีตรงรัดอันนี้ทับอันนี้และนู่นนี่ในนู่นทั้งตัวแล้วถ่ายทั้งวันเอาขึ้นมาถึงตรงนี้เป็นบูธวิกเหนื่อยแทนและที่สำคัญตอนถ่ายต้องปิดแอร์เพราะว่าโอ้ที่ดูปิดแอร์แล้วเลิกกองสี่ทุ่มพี่ชัยไม่ได้กลับเพราะแก่ก่อนนั่งแก่อีกแบบนั่งแก่ถึงชั่วโมงแต่งก็2ชั่วโมงแล้วอยู่ทั้งวันอีกนะโอ้ต้องยอมใจจริงๆพี่ชัยสนุกตรงนี้สนุกตรงที่มันได้เปลี่ยนแปลงตัวเองแบบหลุดไปเลยจากคาแรคเตอร์เดิมๆใช่เพราะอยู่ดีเราคงไม่ลุกมาแต่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่แน่เหมือนกันเอาละเดี๋ยวไหนกี้โพสบ่นนะเดี๋ยวรู้ที่โรงเรียนเออไม่พอเราสอนลูกมาแล้วเป็นพลังเวทมนต์ของลูกมีอยู่แล้วเลยลองไปทดสอบพลังสิลูกนะโอ้เนี่ยคือความน่ารักของเขาของพี่ชายคือพอเขาอยู่กองพอว่างเขาก็จะคุยกับลูกใช่ไหมคะเป็นแบบว่าวิดีโอคอลอะไรเงี้ยแล้วมีวันนึงเขาก็แต่งเต็มที่แล้วก็
คุยกับลูกแล้วมีเสียงภรรยากี้เรียกกี้เรียกลูกเร็วๆเลยมาดูพ่อเป็นตุ๊ดแกงกี้แกงแล้วถามลูกว่าขำเลยสิเป็นไงลูกคนเล็ก2ขวบพ่อสวยพ่อสวยไหนคือถือว่าเป็นคนที่ปลูกฝังมาตามาอย่างดีในเรื่องแบบการใช้ชีวิตในสังคมขอช่วยปลูกฝังคนคอมเมนต์มาหน่อยคุณวินตันบอกว่าเกียดตุ๊ดอ้ายเกียดตุ๊ดขอสักหน่อยขอสักหน่อยฉันว่าเขาก็ไม่ทิ้งกันว่ะเขามีคำว่าอายด้วยอ่ะเขาแก้ถ้าสมมติเป็นในฐานะแบบพ่อเกสอะไรอย่างเงี้ยจะบอกสังคมอย่างเนี้ยเขาอุ้ยเกลียดตุ๊ดอะไรอย่างเงี้ยจะบอกยังไงดีคือคำพูดของพ่อเกสเลยคือคำว่าตุ๊ดไม่ใช่คำหยาบถ้าใจเราไม่ได้เหยียดนี่แหละใช่ก็แค่นั้นเองคือแบบบางทีเราก็พูดกันเล่นๆหรืออะไรเงี้ยคือในใจในความรู้สึกไม่ได้เป็นการแบบตั้งใจที่จะไปเหยียดเขาหรืออะไรมันก็คือแค่นั้นเองแค่นั้นเองบางทีอ่ะจริงๆสมัยเราเด็กๆเพื่อนเรียกแต่ว่าเพื่อนมันไม่ได้สมัยนั้นคือมันไม่ได้เหยียดแต่มันจากเล่นน่ะจะเล่นมันขึ้นอยู่กับบริบทด้วยเนาะพอเด็กอ่ะบางทีเขาไม่เข้าใจคำความหมายนะแต่เหมือนกับการพูดแบบนี้ทำให้คนนี้มีปฏิกิริยาบางอย่างหรือว่าได้สัมพันธ์กันอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอเคได้อย่างนี้ใช่ไหมฮะถ้าอย่างเราล่ะคนมาอย่างเงี้ยโอ้ไม่เหลือแล้วเข้าบ้านเบ็ดหมดแล้วลุยเลยใส่ยาเลยไม่บ้านอยู่ไหนฉายาดีไม่ได้ได้ไม่ได้นะคะข้าวเงี้ยหรอกินน้ำไหมคะก่อนเอ็มนะคะอาจารย์ทุกวันนี้ยังเป็นแบบว่าเป็นแร็กโชว์อยู่ไหมฮะเป็นค่ะทั้งคู่เลยป่ะครับที่ไหนที่ไหนที่ Hall of Hill ค่ะแล้วก็เดอะเซนเจอร์บาร์สีลมซอย4อ่าสีลมซอย4ทำไมอ่ะคิดอะไรแป๊ะซอย2ป่ะใช่ไม่จักอุ๊ยทำไมรู้ไม่สนใจไปหยุดที่ซอย2เลยไม่ไปถึงซอย4ต้องลองมาแล้วจะแบบว้าวมิสซิ่งเลยมันต่างกันยังไงซอย2ซอย4ซอย2ก็จะเป็นผับแล้วอีกทีก็ข้ามไปอีกฝั่งเลยพี่ฝั่งหนึ่งคือข้ามไปทำไมคะเดี๋ยวต้องไปเซอร์เวย์บ้างไปกินน้ำส้มเราไปกินน้ำส้มแซวๆๆนะฮะดีดีแล้วนะก็ต้องบอกว่าหลังจากนี้ก็มีอีกหลายประเด็นให้ได้ติดตามการเรื่องราวในครอบครัวสำหรับมาตาที่อยากจะกาวใจนี่ต้องหลายคนต้องลุ้นใช่ไหมเป็นปมหลักเลยใช่ไหมพี่ชัยอันเนี้ยปมอันนี้คือปมหนึ่งอ๋อหนึ่งหนึ่งหรอมันจริงๆแล้วมันเยอะมากเลยมันมีของทุกบ้านบ้านปูริมบ้านไตรชาติเองบ้านอาม่าอาม่าเองอาม่าโกงอาโกงบ้านเราคือแบบทุกบ้านมันมีหมดแต่มันมีความเชื่อมโยงครบรูปแบบคนจริงๆในเรื่องเนี่ยจะบีบจะมาดูฉากแล้วบีบจะแบบสงสารมาตาคือแบบมันใจดีสู้เสืออะไรอย่างงี้แล้วอาโกงก็แบบโหดมากเลยแล้วแบบคือแบบเมื่อคืนนี้พอไปแบบละครเวทีก่อนแล้วพอกลับมาแล้วแบบคืออยากดูมากก็เลยต้องเปิดดูนั่งดูยันตีสองโอ้โหยังนั่งร้องไห้อีกทีอยู่เลยว่าเขาโทรลูกอ่ะคือแบบตัวเกรสไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นตอนที่ลูกไปหาป้ามาเนี่ยแล้วแบบเพิ่งเห็นว่าโทรลูกคือจริงๆรู้เรื่องเนี่ยนักแสดงแต่ละคนอ่ะเล่นกับความรู้สึกคนดูมากเลยนะมันเป็นฟิลที่แบบอย่างที่เต้ยเล่นกับอโยอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนจะดูเฉยๆแต่พอแบบมันมีการทัชกันหลายๆอย่างคำพูดอะไรหลายอย่างมันแบบโอ้โหมันโอเคมากนะฮะอยากจะให้ไปติดตามชมนะฮะใครที่ยังไม่ได้ชม2 EP ก็ไปดูย้อนหลังกันได้ทาง3พาร์ทนะฮะแล้วคืนนี้ได้ติดตามกันต่อใน EP 3วันนี้จะเป็นยังไงฮะสปอยนิดนึงบู๊บู๊สนั่นเลยค่ะฝ่ายบู๊ฝ่ายบู๊ทำงานห้าสาวทำงานแล้วไปโคราชป่ะคะมันต้อง EP แรกคอมเมดี้ถึงโป๊ะ EP 2ดราม่า EP 3จะมาบู๊โอ้โหไปหมดเลยแปลงร่างกันนะจริงใช่มันคือแค่เล็กๆน้อยๆต้องรอติดตามเยอะๆเพราะข้างในเขาคือแบบดราม่าเยอะกว่านี้อีกหาความมันความเบาเยอะกว่านี้อีกแน่นอนงี้ดีกว่าให้แต่ละคนฝากกันหน่อยเริ่มจากแคนดี้กันเลยครับยังก็ขอฝากดูมาตาลาดาด้วยนะคะเป็นละครเรื่องแรกของแคนดี้กับ CP นะคะยังก็ติดตามด้วยค่ะทุกวันจันทร์อังคารตอน 20:30 ค่ะพูดหมดแล้วไม่รู้จะพูดอะไรพูดเหลือเราด้วยนะแคนดี้กับ CP ด้วยก็ฝากมาตาลาดาด้วยนะคะเป็นละครที่ฮิวใจสำหรับทุกคนนะคะยังไงก็ขอฝากติดตามด้วยค่ะแล้วใครที่ชอบแบบสไตล์โชว์แบบเราอย่างเงี้ยมีให้เห็นด้วยมีค่ะมีแน่นอนแต่นะถ้าตัวแม่ก็น่าจะปังกว่าเพราะแบบหนูรู้สึกว่าหนูวันนั้นเรารู้สึกว่าเราเต้นแบบเต้นดรอปไปเลยดรอปเลยแต่พี่ชายโชว์พี่ชายคือแบบเราไม่ได้ว่ายอมดรอปให้เขาใช่ไหมไม่ไม่ยอมจริงนะแต่พี่ชายเต็มจริงๆขนาดวันซ้อมอ่ะวันซ้อมคือถ้าเราปกติอ่ะซ้อม
เป็นอาทิตย์เกือบเดือนแต่พี่ชายแค่วัน2วันคือนางจำท่าได้นี่ถือว่าเก่งมากๆเลยเก่งเมมเพราะเยอะมาดีอาทิตย์เดินเข้ามาแล้วก็เป็นเลย13ค่ะมาตาลดาเป็นความบันเทิงที่ดูสนุกสนานและได้อะไรกลับมาให้รู้ความรู้สึกดีๆข้างในแล้วก็เป็นเรื่องของจริงๆเป็นความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่น่าจะดูได้จากละครเรื่องนี้ค่ะพี่ชายครับปิดท้ายหน่อยก็ตามที่3คนว่าแล้วมาหมดแล้วไม่ความของพ่อเกรซต้องมีเยอะมันมีอะไรที่แบบลึกซึ้งในความรู้สึกเยอะมากเลยทั้งเรื่องของเรื่องราวการเล่าเรื่องของชีวิตเรื่องของสังคมเรื่องของความใจดีแท้ว่าแบบธีมของมาตาลดามันคือถ้าเรามีพลังแห่งความใจดีเราไปอยู่ในสังคมไหนเราไปทำอะไรเราอยู่ได้เราจะแข็งแรงด้วยใจของเราเองนะฮะแล้ววันนี้ต้องขอบคุณทั้ง4คนด้วยนะครับมากเลยนะฮะคุณตั้ง007บอกว่ามีเพื่อนเป็นตุ๊ดสนุกครับมันด่าทีฮามากไม่โดนด่าชอบโดนด่าก็เชื่อว่ามาตาลดาจะเป็นละครอีกเรื่องนึงนะครับที่จะเรียกว่ามีแง่มุมต่างๆให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นกันหลากหลายมากมายเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพศไหนวัยไหนเชื่อว่าดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยบางทีมันไปทัชใจแล้วก็หยิบไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมือนกันนะฮะใช่วันนี้ติดตามกันต่อ EP 3สำหรับมาตาลดานะฮะแล้วเราทั้งหมดขอลากันไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ